โย่น้องรักผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรให้น้องรักดูนะก็เลยโพสต์ไปในชุมชนว่าพวกมึงอยากดูอะไรกันแต่ว่าคำตอบที่ผมได้เนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพวกมึงเนี่ยอยากดูกันจริงๆผมถามไปงั้นแหละน้องรักผมมีคลิปเตรียมที่จะลงอยู่นะแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูอีสเตอร์เอ็กของช่องแจ็คกี้ซีเอชอีกครั้งหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะตอนนี้โรงหนังจะเริ่มแล้วนะน้องรักรีบไปหยิบขนมมานั่งฟังกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเฮ้เชื่อว่าใครหลายคนคงรู้จักตัวละครนี้เป็นอย่างดีตัวละครนี้โด่งดังในคลิปโลกเป็นอย่างมากด้วยคอนเทนต์ที่แปลกใหม่และการนำเสนอของพี่แจ็คกี้ทำให้เด็กๆหลายคนจำตัวละครนี้ได้ขึ้นใจบอกเลยว่าเรื่องราวของหมอแจ็คเนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนไว้เยอะมากเลยน้องรักเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูอีสเตอร์เอ็กซ์ของหมาโดดกันนะบ๊อบเยี่ยวใส่ต้นคริสต์มาสโดยในเนื้อเรื่องของคลิปนี้จะเป็นการที่บ๊อบเนี่ยไปเยี่ยวใส่ต้นคริสต์มาสแล้วดันเจอเรื่องแปลกๆใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะน้องรักในช่วงต้นคลิปเราก็จะเห็นบ๊อบเดินผ่านฝูงคนที่กำลังประท้วงว่าเสื้อหมอแจ็คเนี่ยราคาแพงแต่กลับกันเหมือนว่าบ๊อบไม่สนใจกลุ่มพวกนั้นแล้วก็เดินผ่านมานะเหมือนว่าตรงนี้พี่แจ็คกี้กำลังจะสื่อว่าคนซื้อไม่พูดคนพูดไม่ซื้อแต่ยังไงก็ตามเสื้อโลกเนี่ยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงนาทีที่1นาที4วิจะเป็นฉากที่บ๊อบกำลังค้นหาของซึ่งของที่บ๊อบกำลังค้นอยู่เนี่ยจะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันน่าเตะตามากเลยรองเท้าอันนี้ก็คือ Jordan 1 Low Fragment X Travis Scott ซึ่งรองเท้าอันนี้ของพี่แจ็คกี้เนี่ยมีประวัติอย่างมากรองเท้าอันนี้ก็จะโผล่ในหลายคลิปมากของพี่แจ็คกี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปผมไม่ได้ลายเซ็นพี่ยังโอมและผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังกับ Travis Scott Fragment โดยในท้ายคลิปนี้จะเป็นการอวดรองเท้าใหม่ของพี่แจ็คกี้ที่เพิ่งซื้อมาแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวของพี่แจ็คกี้เนี่ยก็จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้กว่าจะได้มาพี่แจ็คกี้เคยโดนโกงรองเท้าคู่นี้มาด้วยซึ่งทางเจ้าของช่องเนี่ยไม่น่าจะเคยเล่าลง YouTube เลยนะผมคิดว่าพี่แจ็คกี้เนี่ยอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเล่าลง YouTube ได้ซึ่งมันเป็นความลับนะแต่บอกเลยถ้าได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้มันดาร์กมากน้องรักมันไม่ดาร์กตรงที่โดนโกงนะแต่มันดาร์กตรงอื่นมากกว่าแต่หลังจากที่พี่แจ็คกี้โดนโกงแล้วเนี่ยเขาก็ได้ซื้อคู่ใหม่มาอีกก็คือซื้อ3รอบ2นั่นเองเท่ากับว่าพี่แจ็คกี้เสียเงินให้รองเท้าคู่นี้ตั้ง2ครั้งซึ่งถ้าเราไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้มีมูลค่าถึง 40,000 เลยทุกคนสามารถกดไลค์เพื่อไว้อะไรให้แก่การโดนโกงของพี่แจ็คกี้ได้นะแต่เชื่อเลยว่าใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักรองเท้านี้ในคลิปคิริโตะของพี่แจ็คกี้นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของในฉากนี้นะน้องรักช่วงนาทีที่2นาที22วิเราจะเห็นต้นคริสต์มาสที่มีแคมปัสอยู่ด้วยถ้าคุณผู้ชมสังเกตขาของปีศาจดีๆมันก็คือขาของปีศาจกวางหลอนนั่นเองซึ่งไอ้กวางหลอนตัวนี้ก็โผล่ในคลิปนี้อีกด้วยนะโดยในฉากที่บ๊อบกำลังออกไปนอกห้องเราก็จะเห็นปีศาจกวางหลอนยืนหน้ามาตรงหน้าต่างผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะเข้าใจฉากนี้แต่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะซึ่งรูปที่แปะอยู่บนผนังจะเป็นการเล่าเรื่องประวัติของปู่บ๊อบว่าสมัยหนุ่มๆของปู่บ๊อบเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างโดยในรูปแรกเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องว่าสมัยหนุ่มๆของปู่บ๊อบเนี่ยเคยลบสงครามโลกครั้งที่2ด้วยและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีหมีข้างๆปู่บ๊อบด้วยนะหมีตัวนี้ชื่อว่า10โทไวเทคโดยประวัติย่อๆของไวเทคเนี่ยเป็นหมีที่ช่วยเติมกระสุนในสงครามโลกครั้งที่2นะน้องรักรูปที่2เนี่ยปู่บ๊อบไปลบสงครามเวียดนามด้วยรูปที่3ได้รับเหรียญกล้าหาญแถมปู่บ๊อบยังเป็นเจไดแล้วได้จับมือกับโอบามาแล้วก็น่าจะเป็นหมาตัวแรกที่เหยียบดวงจันทร์นะจากข้อมูลที่เรารู้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะเดาได้ว่าปู่บ๊อบเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆจริงนะงื้อคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยเห็นอะไรไหมน้องรักถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังเลยนะถ้าเราสังเกตเงาที่2ดีๆแล้วเราก็จะพอเดาได้ว่ามันคือเก้าอี้รักษาคนไข้ในคลิปโลกของหมอแจ็คนั่นเองไม่กี่วันมานี้พี่แจ็คได้ลงคลิปโลกอันใหม่ชีวิตของหนุ่มสลัมกับโลกบอกเลยว่าอีสเตอร์เอ็กของคลิปนี้เนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยเว้ยน้องแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเราจะได้ดูคลิปโลกอีกหรือเปล่านะในช่วงต้นคลิปเนี่ยพี่แจ็คกี้ได้ทำการขอไลค์ไป 50,000 ไลค์เลยแต่ณปัจจุบันนี้พี่แจ็คกี้เพิ่งได้แค่ 20,000 ไลค์ผมแนะนำว่าเราควรไปช่วยกันกดไลค์เพื่อพวกเราจะได้ดูคลิปโลกแบบนี้กันอีกขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างที่วิวกับไลค์เนี่ยน้อยก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาทำโลกถ้ามันอยากดูเดี๋ยวมันก็กดเองแหละหมองฮีโย่น้องรักเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าฉากนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Morning Event ฉากนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะน้องรักตัวละครที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เป็นเมดิกเมดิกก็เป็นหมอและนี่ก็คือหมอแจ็คคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับถ้าเราลองกับหัวแล้วเนี่ยแล้วลองมาสังเกตที่หนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มันมีรูปกวางอยู่นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับกวางหลอนก็เป็นได้นะน้องรักคลิป5เรื่องหลอนของแจ็คกี้ช่วงท้ายคลิปเราก็จะได้เห็นว่าหมอแจ็คกี้เนี่ยโดนกวางเจ้าตัวเนี่ยมาตามหลอกหลอนเช่นเดียวกับคลิปบ๊อบเยี่ยวใส่ต้นคริสต์มาสหมอแจ็คก็ยังโดน
จ้ากวางตัวนี้ตามอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าทุกครั้งที่มีหมอแจ็คเนี่ยก็จะมีเจ้ากวางตัวนี้อยู่ด้วยนะซึ่งพี่แจ็คกี้เนี่ยยังไม่เฉลยนะครับว่ากวางตัวนี้กับหมอแจ็คเป็นอะไรกันแน่ทำไมเจ้ากวางหลอนตัวนี้ถึงต้องตามหมอแจ็คตลอดก็คงต้องติดตามเนื้อเรื่องกันต่อไปนะน้องรักกลับมาที่คลิปโลกเอ๋ออันใหม่โทรศัพท์ที่หมอแจ็คกำลังใช้คุยอยู่อ้างอิงมาจากโทรศัพท์ของพี่แจ็คกี้ในชีวิตจริงๆ iPhone 11เขียวมิ้นเราจะเห็นได้ว่ารถส่งของอันนี้เคยปรากฏอยู่ในคลิปที่มีชื่อว่าชานมไข่มุกมันคือรถอันเดียวกันนะและถ้าเราสังเกตกล่องที่ส่งมาเนี่ยข้างกล่องมันจะเขียนแปะเตือนว่าห้ามโยนแต่ดูเหมือนว่าสภาพกล่องเนี่ยมันจะยับพอสมควรเลยตรงนี้ดูเหมือนว่าพี่แจ็คกี้จะทำล้อเลียนเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะหมาตัวนี้เป็นใครกันแน่จากการที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยหมาตัวนี้เป็นหมาของช่องไคเฟอร์ฉากนี้ก็จะไปต่อเนื่องกับช่องไคเฟอร์ในคลิปที่มีชื่อว่าใครเป็นเอเลี่ยนอ่ะเพื่อนๆพนักงานเอ้ยกูได้งานทำแล้วเว้ยเพื่อนภายในห้องของเจ้าหมาสลัมตัวนี้เนี่ยข้างล่างก็จะมีเศษขยะและก็กล่องถุงยางถ้าจะมีอะไรกันก็ควรป้องกันด้วยนะน้องรักผมสนับสนุนยื่นอกพกถุงเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้องของหมาสลัมนี้มีอะไรกันบ้างบนผนังจะมีกรอบรูปร้านด็อกเตอร์แจ็คช็อปด้านซ้ายจะมีโปสเตอร์แมปสกลทาวซึ่งเป็นแมปของพี่แจ็คกี้แมปเป็นแนวเทรนนิ่งไฟเอ็มทุกคนสามารถไปเล่นได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วถ้าทุกคนสังเกตบนคอมเนี่ยจะมีจานข้าววางอยู่ด้วยนะน้องรักซึ่งไอหมาตัวนี้น่าจะติดเกมหนักน่าดูเลยนะทรงนี้เล่นแมปสกลทาวทั้งวันไม่ไปไหนใช้ชีวิตอยู่แต่หน้าคอมแบบแรกที่คอมพิวเตอร์ฉายเมื่อกี้มีรูปพวกแอนอนิมัสก็คือกลุ่มแฮกเกอร์นั่นแหละน้องรักช่วงนาทีที่6นาที14วิตอนที่หมอแจ็คก้มหยิบป๊อปคอร์นเราจะเห็นหน้าจอทางด้านซ้ายมีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับหมาสลัมอยู่หมาตัวนี้ชื่ออดัมอายุ23แม่ชื่อดิกแล้วเราก็จะเห็นเบอร์โทรของอดัมก็จะเป็นคลิปแรกที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับหมาตัวนี้และเป็นคลิปแรกที่เราได้รู้ชื่อของหมาตัวนี้ชื่อว่าอดัมทางด้านจอขวามีร้านหมาตันด็อกเตอร์แจ็คช็อปได้ยินมาว่าหมอแจ็คเพิ่งลงของใหม่มีหมาตันดับคู่โอเด้งสมอ6หมัดและตำราจิ้งจอกดับคู่6หมัดสมอมีแบบดับคู่เฉยๆด้วยนะน้องรักไม่มีสมอแค่น้องรักเลื่อนลงมาข้างล่างเว็บแล้วกดเพิ่มเติมก็มี ID หมาตันบอกฟุตหลากหลายเยอะแยะให้น้องรักเลือกกันหรือว่ากล่องสุ่มหมาตัน1บาทรีวิวจากทางบ้านหมาพิการก็มีนะรีวิวจากทางบ้านเหมือนกันใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะน้องรักหมาตันโมจิตื่นดับคู่6หมัดโอ้โหว้าวว้าวด็อกเตอร์แจ็คช็อปแถมยังมีบ้านสปอนบ๊อบตั้งอยู่บนคอมและมีหนังสือพิมพ์ที่เคยปรากฏอยู่ในคลิปโลกเอ๋ออันเก่าผมคิดว่าป๊อปคอร์นที่หมอแจ็คหยิบขึ้นมาเนี่ยมันดูแปลกๆใครคิดเหมือนกับผมบ้างสังเกตได้จากโลโก้ซึ่งมันเป็นโลโก้แดนเจอรัตอันตรายนั่นเองย้อนกลับไปช่วง2นาที25วิตรงนี้เราอาจจะต้องสังเกตดีๆถ้าเราลองสังเกตในจอคอมก็จะเห็นได้ว่ามีผีแม่บ๊อบอยู่ซึ่งโผล่มาแค่แป๊บเดียวเองนะฉากนี้ดูเหมือนว่าหมอแจ็คกับจำปาจะเจอผีจูออนด้วยน้องรักผีจูออนเป็นผีของประเทศญี่ปุ่นคอนเซปต์ในเรื่องของผีเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ในทีวีแล้วก็ตามออกมาหลอกหลอนประมาณนี้แหละคือแบบว่ามึงรอดหลายรอบมากเลยมึงห้อยพายเหี้ยอะไรหน่อยมึงบอกกูดิจากฉากนี้เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าอดัมทำไมถึงสภาพเป็นแบบนี้หมายถึงอยู่บ้านแบบนี้นะดูจากสร้อยคอที่อดัมห้อยเนี่ยน่าจะเล่นพนันจนหมดตัวนะน้องรักเล่นจนแบบว่าหมดตัวเลยต้องมาอยู่บ้านสลัมแบบนี้ทรงนี้น่าจะเล่นเบ็ดร้อยนะแต่ยังไงก็ช่างเราไม่ควรเล่นการพนันนะน้องรักแถมพาที่ห้อยยังเป็นหลวงปู่โดเรมอนช่วงท้ายคลิปตอนที่อดัมกำลังพูดอยู่บนจอคอมได้แสดงรูปพรีเซนเตอร์ที่ใส่เสื้อจีทีเปียกฉากนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่มากเหมือนกับที่อาจารย์อูเกพูดว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงหลังจากที่อดัมโดนหมอแจ็คบิดเงินไปอดัมก็เลยจะเอามีดหัวตัดไปฟันหมอแจ็คพออดัมหันหลังกลับมาก็ต้องเจอกับหมอผู้ช่วยของแจ็คกี้ที่ชื่อว่าจิมมี่ถ้าเราสังเกตตรงตัวเลื่อยของจิมมี่เราก็จะเห็นสแต็กคิวของจิมมี่ที่ฆ่าใครไปบ้างก็จะขีดไว้นึงในเหยื่อคอไลท์ก็น่าจะมีหมาตัวนี้อยู่ด้วยนะพอเจอแบบนี้มันทำให้อดัมไม่กล้าทำอะไรหมอแจ็คเลยทำได้แค่เพียงโทรไปบอกว่าถ้าที่อยากดูคลิปแนวนี้ต่อเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะน้องรักจริงๆมันยังมีอีสเตอร์เอ็กอีกนะแต่ผมเอามาแค่นี้พอเพราะว่ากูขี้เกียจแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย